M-Tech ชัดชัวร์โพลิสแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set Answer ของเรานะคะสำหรับเทปนี้รวมถึงเบรกนี้ด้วยนะคะอาจจะต้องตั้งใจฟังให้ดีค่ะเพราะเป็นสมการที่คุณอาจจะต้องไปบวกลบคูณหารขนาดนั้นไหมคะคุณชมพลค่ะครับจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ต้องคำนวณอะไรแบบ โอ้ยซีเรียสเยอะแยะมากมายนะผมมาขยายความให้ฟังก่อนแล้วกันครับสัดส่วนการตลาดเนี่ยสมมติว่าผมเป็นเพื่อนช่างอยู่อมก๋อยนะฮะอยู่ภาคเหนือนี่แหละแล้วก็ผมมีลูกค้าอยู่ประมาณสัก 1,000 คนเยอะค่ะมีลูกค้า 1,000 คนนะถ้าผมอยากจะเพิ่มสัดส่วนการตลาดเนี่ยผมก็ต้องเพิ่มจาก 1,000 เป็น 1,050 คน 1,100 คนหรือ 1,200 คนคือเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปไปถ้าผมเพิ่มได้เป็น 1,200 แปลว่าผมมีสัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้น 20% ค่ะนะฮะถ้าเพิ่มแบบนี้ทีนี้ก็ไปดูว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยใช้เงินในการติดตั้งอยู่ประมาณเท่าไหร่สมมติถ้าลูกค้า1คนใช้เงินติดตั้งอยู่ประมาณสัก 1,500 ค่ะนะฮะเวลาที่ผมเพิ่มสัดส่วนการตลาดเนี่ยผมก็จะต้องเอา200คูณ 1,500 นั่นก็คือยอดขายที่ผมจะได้เพิ่มเติมมาใช่ไหมค่ะมันก็มีวิธีคิดหนึ่งครับซึ่งเป็นวิธีแบบ direct marketing เลยนะสมมติว่าอย่างช่วงเนี้ยประเทศไทยไม่ค่อยจะแบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีพืชผลไม่ค่อยดีนะครับราคาหลายๆอย่างไม่ค่อยดีนะครับก็พันไม่ค่อยซื้อขายไปด้วยนานๆจะเห็นห้างใหญ่ๆหลายๆห้างออกมาบอกถูกหมดทุกอย่างค่ะนะครับคือถ้าเห็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็พึงระลึกไว้ว่าวันนี้เศรษฐกิจมันแย่จริงๆแล้วเพราะฉะนั้นจากการจะไปหาลูกค้าใหม่อาจจะยากทำยังไงให้ลูกค้าเก่าของเราซื้อเพิ่มง่ายกว่าไหมคือ 20% ที่คุณวางไว้เนี่ยไม่จำเป็นต้องหาลูกค้าใหม่แต่สามารถสร้างได้จากลูกค้าเก่า 1,000 คนนี่แหละใช่อย่างสมมุติของ TV Direct เนี่ยนะครับเวลาเราขายสินค้าไปอ่ะคุณนิกซื้อนาฬิกาไปนะครับถ้าคุณนิกซื้อนาฬิกาเนี่ยแปลว่าคุณนิกก็อาจจะซื้อปากกาด้วยผมยังไม่เคยมีปากกามาขายผมก็เอาปากกามาขายคุณนิกค่ะพอคุณนิกซื้อปากกาผมเนี่ยยอดการใช้เงินกับทีเรกก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับค่ะนะคุณนิกซื้อต้มหูกับผมอีกนะฮะยอดการขายก็เพิ่มขึ้นแต่เราอะแต่ทีเรกเนี่ยจะต้องหาของเข้าไปเพิ่มเติมให้นะฮะอันนี้เคลียร์ค่ะกลับมาเป็นเพื่อนช่างเพื่อนช่างมีลูกค้าเพื่อนช่างจะคิดว่าลูกค้าฉันติดตั้งยานดาวเทียมแล้วจะให้ฉันอย่าไปขายอะไรอย่างอื่นเพิ่มขายบัตรเติมเงินสิใช่ขายเพิ่มจุดสิเราคุยกันเรื่องนี้ในงานสัมมนาก็มีตั้งหลายอย่างที่คุณจะเพิ่มได้ถ้าคุณอยากเพิ่มนะครับขายเพิ่มไม่ได้ขายกล่องเพิ่มยังได้เลยนะฮะหรือถ้าเรารู้ว่าเขาเดินสายมานานแล้วเปลี่ยนสายไหมครับพี่สายพี่เนี่ยใช้มา5ปีแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะชัดขึ้นนะมันจะป้องกันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับหรือเราอาจจะต้องไปหาอุปกรณ์บางอย่างที่ไปทำให้กระบวนการในการทำงานของกล่องดีขึ้นเช่นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าหรือผ่าแล้วเนี่ยกล่องเราไม่เสียเขาก็จะได้เห็นมากขึ้นนะฮะก็มีกระบวนการอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยห่วงเรื่องพวกนี้นะจริงอาจารย์ผมก็เห็นอาจารย์คุณแชร์ก็หาอะไรไปให้ขายเยอะนะนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้สัดส่วนในกระเป๋าเงินลูกค้าอยู่กับเราเพิ่มขึ้นแล้ววิธีนี้นะครับถ้าคุณทำได้เนี่ยนะมันจะเป็นวิธีถาวรมากเลยลองคิดดูดิครับพอช่วงเศรษฐกิจดีปุ๊บเราสามารถจะเพิ่มสัดส่วนการขายสัดส่วนการตลาดได้ด้วยจำนวนลูกค้าก็เพิ่มขึ้นจำนวนใช้ก็เพิ่มขึ้นค่ะใครรวยครับท่านรวยท่านก็รวยกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ไม่ยากแต่จะทำได้ต้องตั้งใจมันกลับไปเรื่องฉันไงมันต้องมากระบวนการคิดพูดทำอีกนะคะเพราะเวลาที่เราพูดกันอย่างนี้เนี่ยมันง่ายแต่พอเวลาไปทำจริงแล้วเนี่ยท่านจะต้องเจออีกหลายเรื่องครับเช่นโทรไปแล้วลูกค้าไม่รับโทรไปแล้วลูกค้าไม่สนใจโทรไปแล้วลูกค้าไม่ซื้อผมเรียนเพื่อนช่างอย่างนี้เลยนะถ้าท่านมีลูกน้องแล้วให้ลูกน้องท่านทำท่านก็จะเจอเหมือนอย่างนี้เราเจอพอให้ขายแบบนี้เขาเคยขายอย่างนี้มาก่อนพอให้ขายแบบใหม่เขาก็จะบอกว่ามันขายไม่ได้หรอก มีอยู่ครั้งหนึ่งครับหลายปีแล้วประมาณสัก 5-6 ปีก่อนผมขายสินค้าก็เฉลี่ยอยู่มาสัก 4-5,000 บาทเสร็จแล้ววันดีคืนดีผมก็ไปเอาเก้าอี้นวดมาขายเก้าอี้นวดตัวประมาณสัก 20,000 ถึง 30,000 เทเลเซลผมบอกขายไม่ได้หรอกโอ้โหจะขายได้ยังไงเฮียอย่างนั้นอย่างนี้โบนัสขายก่อนลองดูก่อนยอดกันทุบกันนวดกันจ้างอินเซนทีฟกันขายจนขายได้2ปีต่อมานะฮะเก้าอี้นวด
เลิกละไม่ขายเก้าอี้นวดละนะฮะหยุดขายเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเราก็เปลี่ยนสินค้าใหม่มา 4-5,000 ค่ะโหทำไม 4,000 เองอ่ะเราจะขายยังไงอ่ะโอ้ยผมในใจคิดนะตอน2ปีก่อนน่าจะอัดเสียงไว้นั่นเปิดฟังอีกทีนึงแต่นี่ก็คืออะไรนี่คือมนุษย์น่ะแหละครับคือพอเจออะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่ไหวหรอกเนี่ยคือไม่ไว้ก่อนครับจริงแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกลองทำดูนะท่านก็ทำดูแต่ถ้าทำด้วยใจเนี่ยเวลาพูดคุยกับลูกค้าแล้วมันจะสนุกนะฮะผมก็ไม่คิดว่าเพื่อนช่างหลายๆท่านอาจจะต้องไปจ้างใครทำอ่ะท่านอ่ะทำเองสมมติถ้าท่านมีสัก100-200คนนะสมมติมีเป็นพันก็ได้เอาสักกี่พันผมไม่รู้ช่าง1คนจะมีลูกค้าสักกี่พันคนครับสูงสุดสูงสุด1,000คนนี่ก็หรูแล้วพันคนนะอ่ะพันคนพันคนอ่ะปีนึงมีกี่วันครับ365วันค่ะตัดเสาร์อาทิตย์ทิ้งไป300วันนะตัดวันอังคารก็เลยทิ้งไปอีก13วันนะ283วันนะเอา280ต้นๆ280เอา 1,000 ตั้งหารด้วย280ค่ะวันนึงโทรกี่คนครับไม่กี่คนเองนะ2คนเสร็จๆไม่ถึง2คนด้วยค่ะเกือบ3คนวันนึงโทรอาจเซว่าวันโทรแค่3คนก็ได้วันนึงอ่ะโทรคุยกับลูกค้า3คนมันจะใช้เวลาสั้นท่านสักเท่าไหร่กันเชียวค่ะถ้าจะไม่เกิดขึ้นได้ก็เพราะท่านขี้เกียจทำนั่นแหละหรือท่านกลัวว่าไม่รู้จะโทรไปแล้วคุยอะไรค่ะมันก็มีหลายเหตุผลนะคะสำหรับคุณเพชรมีเหตุผลเดียวแหละค่ะถ้าจะไม่ทำก็เพราะหลีกเลี่ยงที่จะทำแต่จะหลีกเลี่ยงเพราะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่มนุษย์แต่ละคนคือเพื่อนช่างบางคนเท่าที่นิกมองนะคะตามวิเคราะห์ตามหลักที่คุณทรงพลพูดมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีแรกของคุณทรงพลก็คือการหาลูกค้าใหม่อะไรเงี้ยค่ะ เพราะเขาอาจจะยึดติดว่าการที่เขาจะขายสินค้าได้กำไรมาเนี่ยก็คือจะเป็นลูกค้าใหม่เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เถียงครับ มันก็เป็นวิธีที่ทำมาก็สำเร็จได้ดีใช่ไหมครับท่านก็ใช้วิธีนั้นต่อไปนะฮะแต่เซตสักคนหนึ่งมาดูแลลูกค้าเก่าหน่อยนะเพราะถ้าลูกค้าเก่าเหล่านี้เนี่ยเขายังใช้ท่านอยู่เขายังเชื่อท่านอยู่เขาก็ยังสามารถทำอะไรกับท่านได้อีกตั้งเยอะค่ะนั่นแหละครับคือประเด็นแล้วเราก็นั่งดูกันครับว่าอย่างลูกค้าช่างเนี่ยจะอยู่กับเรา3ปีเนี่ย3ปีนี้เราจะทำอะไรกับเขาบ้างเราจะขายอะไรให้เขาบ้างเราจะเปลี่ยนกล่องอะไรให้เขาบ้างสมมติถ้ากล่องนึงเนี่ยมีอายุการใช้งานประมาณสัก 4-5 ปีอย่างเงี้ยเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วเชื่อดิผมเชื่อมากเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็จะมีกล่องดาวเทียมอีกเวอร์ชันนึงนะที่สามารถจะรับได้ทั้งดาวเทียมและรับได้ทั้ง DVB-T อย่างชัดเจนสุดยอดค่ะเชื่อไหมผมเชื่อเดี๋ยวก็มีก็มีก็ลองติดตามดูต่อไปเดี๋ยวก็มีค่ะแล้วมาห้ามได้ยังไงครับมันเป็นฟรีดีมันเป็นฟรีทูแอร์มันเทคโนโลยีมันก็จะอยู่ด้วยกันได้อยู่ดีแหละแต่อันนี้คือสมการของคุณลูกค้าที่เราจะหาเพิ่มเข้ามาทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเติบโตแล้วก็อยู่รอดต่อไปได้อย่างยั่งยืนถูกต้องลองคิดดูนะวันนี้เพียร์ซายมีอยู่เท่าไหร่นะ14ล้านกล่องมั้ง14-15ล้านกล่อง16ล้านกล่อง16ล้านกล่องเนี่ยถ้าอีกสักไม่ผมไม่เกินจะ8เดือนเนี้ยเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วนะแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนโทรไปเป็นของลูกค้านะต่อให้เขามีคูปองด้วยนะ690บาทเนี่ยแล้วคุณบอกว่าไอ้กล่องเนี้ยมันเป็น high definition ดูอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้และยังดูอย่างนี้ได้อีกด้วย why not คุณเพื่อนช่างเห็นภาพชัดเจนนะคะวันนี้เนี่ยคืออาจจะไม่ต้องรอลูกค้าใหม่ที่เดินเข้ามารอลูกค้ามาเปลี่ยนกล่องเองแต่คุณเพื่อนช่างสามารถที่จะโทรเข้าไปหรือว่าอัปเดตสิ่งต่างๆเนี่ยให้กับคุณลูกค้าได้เลยจริงๆเรื่องประมาณนี้ค่ะเราก็พูดกันหลายรอบนะคะแต่เหมือนว่าคุณเพื่อนช่างเนี่ยไม่เริ่มต้นสักทีอะค่ะคุณทรงพลค่ะฉันมันกลับไปที่จุดยืนไงครับค่ะคือว่าคุณอยากจะดูแลจริงหรือเปล่าแล้ววันนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าคุณอยากจะดูแลไหมนะค่ะมันมีอย่างอื่นเข้ามากระทบละมันกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่ดูระวังนะครับเขาจะหายไปคุณมัวแต่ไปขยายของใหม่เนี่ยของเก่าไม่ดูเนี่ยของเก่าเปลี่ยนกล่องดีกว่าเปลี่ยนกล่องดีกว่ากลับไปทีนึงช้าไปละก็อาจจะเจ๊งไปธุรกิจนี้นะคะก็เป็นไปได้ทีนี้ก็พอจะเห็นภาพของฉันได้มาเยอะแล้วนะครับทำไมผมถึงลงรายละเอียดทำไมเราถึงต้องคุยกันเรื่องนี้จริงๆจังเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยฉันน่ะสำคัญจริงๆฉันสำคัญมากทีนี้ในคำว่าฉันเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเราถนัดอะไรเราถนัดแบบไหนถ้าเราถนัดแมนนวลนะครับคือใช้เขียนเอาก็เขียนไม่ต้องซีเรียสลูกค้าพันคนเองเขียนไปเรื่อยๆทุกวันนะให้ท่านเพื่อนช่างดูนะครับค่ะผมจดผมยังใช้ตีตารางอยู่เลยนะคุณสมบัติจด
เป็นระเบียบมากอะค่ะคุณผู้ชมผมก็ยังใช้ตีตารางอยู่เลยนะพอจะเห็นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญอะไรมากมายนะฮะแต่กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการที่เราเปิดใช้อยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะจำได้เช่นคุณซื้อสมุดมาเล่มหนึ่งหน้าหนึ่งลูกค้าหนึ่งคนรันตัวอักษรก็ได้หรือไปซื้อตัวหนังสือที่มันมีตัวอักษรมาตั้งเขียนดัตเตอร์เบสแค่เนี้ยจบแล้วไม่ต้องมีซอฟต์แวร์อะไรหรูๆล้าๆอะไรมากมายสมุดโทรศัพท์นั่นแหละจะพูดง่ายๆแหมไม่อยากจะเทียบให้มันขนาดนั้นซื้อสมุดโทรศัพท์มาแล้วท่านก็เขียนลงไปแล้วท่านก็ค่อยๆคิดว่าลูกค้าคนนี้อายุเท่าไหร่ยังไงแบบไหนบ้านเขามีลักษณะยังไงนะครับบ้านเขาอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างถ้าสามารถถ้าใครที่เป็นแบบวิศวกรนะครับแล้วอยากจะทำอะไรมันดูเท่มากเลยนะท่านก็เอาขึ้นเลยครับใช้ Microsoft Access ก็ได้นะนะฮะซึ่ง Microsoft Access ทำดัตเตอร์เบสได้ดีเหมือนกันนะครับในระยะถ้าท่านไม่เกินสักแสนกว่าอย่างเงี้ยนะสบายมากแสนกว่าไลน์เนี่ยสบายๆเลยท่านใช้ Access แล้วท่านก็ไปใส่ภาพไปถ่ายภาพ Latitude เอา Google ก็มาแปะเข้าไปว่าลูกค้าคนนี้อยู่ Latitude นี้เป็นอย่างนี้เปิดขึ้นมาแล้วมีอย่างนี้มี GPS ได้ด้วย GPS สมัยก่อนก็แพงค่ะเดี๋ยวนี้ถูกมากอยู่ในมือถือหมดแล้วไปถึงบ้านลูกค้าปุ๊บกดจึ๊กเมมโมรีเรียบร้อยมือถือในนี้จำได้เป็นหมื่นคนนะครับค่ะนะแล้วท่านใช่ท่านอาจจะใช้มือถือนี่แหละเป็นตัวจำมีโน้ตไว้ด้วยนะวันเกิดยังไงอะไรยังไงแบบไหนเชื่อไหมแต่ก็ระวังหายด้วยนะมือถือเนี่ยก็ต้องมาแบ็กอัพครับก็ต้องมาแบ็กอัพควรจะมี2เครื่องนะฮะถ้าจะใช้มือถือเป็นหลักเนี่ยใช้แบ็กอัพเข้าไปท่านเชื่อไหมเวลาท่านติดตั้งให้ลูกค้าแล้วเนี่ยท่านทำเฟซบุ๊กท่านเองยังได้เลยPSI จันทบุรีเดี๋ยวนี้มีเยอะมากอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยใช้ประโยชน์กับมันมากน้อยแค่ไหนทีนี้คำถามคือลูกค้าจะไปดูท่านไหมลูกค้าไม่ดูท่านหรอกถ้าท่านไม่มีแอคทิวิตี้อะไรครับมันก็จะต้องมีว่ามีอะไรข่าวสารยังไงก็แล้วแต่แล้วเวลาเกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับ PSI เองก็ต้องอาจจะต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันเช่นเวลามีสัมมนาก็เอาข้อดีข้อเสียต่างๆเหล่านี้มาดูใครทำอะไรสำเร็จใครทำอะไรเฟลทำไม่สำเร็จทำแล้วล้มเหลวเอามานั่งแชร์กันพอแชร์กันมันก็จะเกิดสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นฉันสำคัญมากครับคุณทรงพลพูดไปนะคะเรื่องของฉันเนี่ยต้องเน้นย้ำในหลากหลายมุมมองเลยค่ะทั้งเรื่องของจุดยืนด้วยทั้งเรื่องของสมการคุณลูกค้าวันนี้เราอาจจะต้องไปคิดหลักกลยุทธ์ของเราเพิ่มเติมของบุคแต่ละบุคคลเนี่ยนะคะแต่ละร้านว่าเรามีความชอบยังไงหรือว่ามีกลยุทธ์ที่จะเข้าถึงลูกค้ายังไงบ้างนะคะแต่นึกเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเองคงได้ประโยชน์ในหลากหลายมุมมองค่ะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ต้องติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับZ Answer ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ